พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อในประเทศประเทศไทยผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลกนะครับแต่การส่งออกยางพารายังคงเป็นการส่งออกในรูปของน้ำยางข้นและแผ่นยางรมควันซึ่งมีมูลค่าไม่สูงนักการที่จะทำให้ยางพารามีมูลค่าสูงมากขึ้นนั้นทำได้โดยการนำยางพารามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายเช่นยางล้อโดยใช้งานวิจัยช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับสวทช.ร่วมกับบริษัทเอกชนช่วยกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านยางล้อมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเน้นการวิจัยพัฒนา2เรื่องคือการพัฒนายางล้อสมรรถนะสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตยางเรเดียลประหยัดพลังงานและมีเสียงดังต่ำสำหรับรถบรรทุกเล็ก4ล้อและการพัฒนายางล้อตันสมรรถนะสูงเพื่อผลิตยางล้อตันประหยัดพลังงานและมีความทนทานสูงใช้กับรถฟอร์กลิฟต์เพื่อขนของในโกดังสำหรับอุตสาหกรรมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางล้อที่พัฒนาขึ้นนี้สวทช.ได้นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางล้อไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไปวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000